ไปตอนที่บรรยากาศของงาน FA Thailand Award นะครับที่จัดขึ้นเพื่อมอบถึง30รางวัล<ฆ>แล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับตกเป็นของเช็คสุปโชคสารชาติครับไปดูภาพบรรยากาศกัน,กนหน่อยครับโดยเมื่อวานนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับโดยมีมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานจัดงาน FA Thailand a w a r d 2 0 2 3พัน4 เพื่อมอบรางวัลเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรในวงการฟุตบอลด้านต่างๆหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมานะครับรวมทั้งสิ้น30รางวัลที่หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิตเมื่อวานนี้ครับโดยงาน FA Thailand Awards จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2,561 ตลอดจนถึงปัจจุบันครับและปีนี้ถือว่าเป็นครั้งที่7ติดต่อกันซึ่งแต่ละรางวัลก็จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกที่อ้างอิงจากสถิติของการแข่งขันในฤดูกาลที่ผ่านมาครับซึ่งรางวัลที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ hmm. ก็คือรางวัลน,นักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมประจำปีหรือ Men's Player of the Year ครับากฏว่ารางวัลน,นี้ก็ตกเป็นของเช็คซุปโชคสารชาตินารุกจากคอนซาโดเลซัปโปโร ที่ทำไป10ประตูกับ5แอสซิสต์ให้กับต้นสังกัดในช่วงปี2023-2024นะครับรวมไปถึงการลงเได้กับทีมชาติไทยไป16นัดยิงไป3ประตูโดยงานนี้เนี่ยมีคุณพ่อและคุณแม่ของเช็คเป็นตัวแทนในการรับรางวัลด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวก็ค้าแข้งอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับนี่ครับเพิ่งจะรับใช้ทีมชาติไทยครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก รอบสองที่ผ่านมาครับจริงๆเจ้าตัวเดินทางมาที่ประเทศไทยก่อนหน้านั้นด้วยนะคะก็มีกิจกรรมของฮอกไกโดคอนเสิรเรซซัปโปโรแต่ว่าก่อนที่จะถึงงาน FA Thailand น์เองเนี่ยเจ้าตัวต้องรีบบินกลับที่ญี่ปุ่นเพื่อไปรับชายต้นสังกัดแม่แล้วก็มาเจ็บในการช่วยทีมชาติไทยด้วยนะครับก็เลยทำให้ในการกลับไปญี่ปุ่นก็ยังไม่มีโอกาสได้ลงสนามครับแต่ว่างานนี้ครับคุณพ่อคุณแม่นี่แม่หล่จัดเต็มเลยครับนี่ครับนี่คือความภาคภูมิใจเลยครับรักรางวัล แทนลูกชายนะครับค่ะนี่คนละลุกกันเลยนะต<ข>อนแรกพอไปเจอก่อนวันหนึ่งแต่วันนี้มานนในลุกแบบโอ้โหกาล่าส่วนคนนี้ครับก็คืออาร์มสุภชัยใจเด็ดสูนหน้าจากบุรีรัมย์ยูเนเต็ดก็คว้า2รางวัลน,นะครับก็คือรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมไทยลีกไทยลีก most valuable player นะครับรวมไปถึงดาวซันโวไทยลีกครับไทยลีก top ปสโกรสโกรเครับหลังจากที่ทำไป21ประตูผ่านตัวสังกัดอย่างบุรีรัมย์ยูเนเต็ดคว้าแชมป์ไทยลีกได้สำเร็จนะครับ แม่และอาร์มถือว่าเป็นดาวซุโเรไทยลีก2ปีติดด้วยนะครับนี่คือ <ผล S 1> ความภาคภ <พา S 2> ูมิใจของคนไทยครับช่วงหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยจะหานักเตะไทยที่คว้ารางวัลดาวซุปเปนี่ยากนะครับแต่ว่าอาร์มทําให้เห็นว่าแม่คนไทยแม้ว่าจะท่ามกลางกองหน้าต่างชาติมากมายก็เป็นดาวซุปเปได้ครับส่วนรางวัลอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็คือรางวัลหัวหน้าผู้สอนยอดเยี่ยมไทยลีกก็ตกเป็นของ ท่าเตะวันสีปานครับจากทูแบงคอกยูเนเต็ดนะครับรางวัลนักฟุตบอลต่างชาติยอดเยี่ยมแห่งปีเป็นวิลเลนโมต้าจากการท่าเรือเอฟนะครับแม่ก็ย้ายไปท่าเรือนะค่ะแต่ว่าผลงานก็แม่ตั้งแต่กับ BU แล้วด้วยนะครับสำหรับวิลเลนโมต้าครับนี่ครับก็เป็นรางวัลสำคัญนะครับแล้วก็ภาพบรรยากาศที่นำมาฝากกันนะครับนี่ครับขึ้นมารับรางวัลครับวิลเลนโมต้า